าครับสวัสดีครับวันนี้ผมหนึ่งครับหนึ่งกับพลอยครับภรรยาผมเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาเป็นคำพยานให้เกียรติแก่พระเยซูคริสต์นะครับก็คือผมอ่ะก็ทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยซะส่วนใหญ่ซึ่งช่วงปีนี้เนื่องจากต้นปีเราก็รู้กันนะเราประสบปัญหาโควิดอะไรกันเนี่ยแล้วทีเนี้ยปลายปีพวกราชการน่ะเขาจะประเมินผลงานกันช่วงตุลาคมเนี่ยพอประเมินผลงานออกมาต้นปีอ่ะผมก็เห็นว่าไม่มีผลงานอะไรหรอกของผมมาเพราะว่าเนื่องจากโควิดนะเราไปทำงานน้อยลงนะเราหยุดอยู่บ้านนะ work at home แบบเกือบ3เดือนนะมันแทบจะไม่มีเวลาที่ไปทำงานเลยแต่พอประเมินปลายปีมามันเกินคาดเลยฮะคือว่าผลงานมันเท่ากับมันเยอะขนาดแบบว่าต้องใช้เวลา5ปีในการทำถึงจะได้ผลงานทักขนาดนี้อะไรเงี้ยมันมาได้ไงก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ผลงานแบบก้าวกระโดดจัดสรรแน่นพูนแม้กระทั่งหัวหน้างานผมอะตอนประเมินอะก่อนหน้าผมจะมาเป็นคริสเตียนอะผมเป็นคนเครียดมากพระเจ้าให้ผมหายเครียดรักษาผมไม่หายจากโรคความดันโรคเครียดเหล่านั้นอะจนหัวหน้าผมมาถามปีนี้ถามว่าเอาแล้วไอ้เรื่องเครียดผลงานอะนอกจากก้าวกระโดดจากปีนึงอ่ะมันไม่ผลงานมันไม่ควรได้เยอะขนาดนี้แล้วไอ้ส่วนความเครียดอะไรเนี่ยผมก็เลยประกาศไปกับหัวหน้าผมเลยทุกวันนี้ผมมีพระเจ้าแล้วครับหัวหน้าพอผมมีพระเจ้าแล้วผมก็เลยไม่เครียดอย่างนั้นแล้วผมหายไปหมดแล้วพระเจ้าช่วยผมผมก็ประกาศไปกับเขาพูดไปในตอนประเมินผลงานแทนที่จะคุยเรื่องงานแต่ว่าผมคุยพระเจ้าประกาศไปกับหัวหน้าเลยแล้วผลงานก็แบบก้าวกระโดดซึ่ง5ปีมันคือผลงานขนาดนี้ใช้เลื่อนตำแหน่งได้เลยแต่ว่าผมมารู้จักพระเจ้าไงครับพระเจ้าจ่ายให้แบบว่ายัดสันแน่นพูนล้นเอเมนครับยังไม่หมดครับเราไปบวชวันอาทิตย์แล้วเราถามพระเจ้าลูกรักพระองค์มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่พอพระทัยในเราสองคนขอพระองค์สำแดงพระองค์สำแดงมาเป็นภาษีคอนโดกับอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าปรับจราจรผมไปทับเส้นทึบโดนมา4ใบละ800แล้วก็จ่ายล่าช้าอีก 1,000 รวมๆก็โอ้โหเกือบหมื่นนะฮะพระธรรมโรมบทที่13ทุกอำนาจมาจากพระเจ้าแล้วเรามาเข้าแคร์กับอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าอับราฮัมทำเร็วที่สุดเราอธิษฐานกับพระเจ้าวันอาทิตย์เราก็ไปเราไปจ่ายค่าภาษีพอเราไปจ่ายค่าภาษีที่อำเภอฮะพอกำลังทำเรื่องเสร็จเขาก็บริการเราดีมากเลยพอเขาดูเอกสารดูไปดูมาอ้าวนี่คุณมาทำเรื่องไว้แล้วนี่ว่ายกเว้นได้เพราะว่าเป็นบ้านหลังแรกอะไรเงี้ยก็พันเลยก็เลยไม่ต้องจ่ายขอบคุณพระเจ้าจ่ายให้แล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายภาษีอันนี้ก็เอเมนส่วนอีกอันนึงก็คือค่าปรับโดนกล้องจับก็ขับรถกันไปอ่ะนมัสการใจมากแล้วเราก็เปิดเพลงไปเงินไม่ได้กดไปเลยนะเราไม่มีเพราะว่าคิดไว้แล้วก็ประมาณเกือบหมื่นแต่ว่ามีอยู่500อะไรเงี้ยเผื่อไว้เติมน้ำมันอะไรแล้วเราก็ไปพร้อมกับใบสั่งตัวนั้นแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกไม่ต้องกลัวพระองค์อยู่กับเราแล้วเราก็ประกาศว่าลูกเชื่อว่าพระองค์โปรดปรานลูกถ้าพระองค์โปรดปรานลูกตำรวจก็มีตาลูกเหมือนกันใช่แล้วก็ไปถึงที่โรงพักปรากฏว่าตำรวจเห็นเราปุ๊บโอ้โอเคเดี๋ยวจะวอข่าวให้เลยนะมีกี่ใบเอามาให้หมดเราบอกสามีว่าเรากดคำสั่งซื้อไปแล้วว่าเรามาติดต่อเราไม่ได้มาจ่ายนะที่รักเรามาติดต่อเอกสารเรื่องนี้เราไม่พูดว่าเรามาจ่ายเงินปุ๊บเขายื่นให้เขาไปปุ๊บเขาก็ฟรีให้เราเลยเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเสียสักบาทเดียวแล้วเราโอ้ขอบคุณพระเจ้าลูกรู้เลยว่ามาจากพระองค์แล้วเขาบอกไม่ต้องมาหรอกนะแต่สามีบอกว่าเรามาเพราะพระเจ้าอยากดูหัวใจเราเพราะพระเจ้าอยากดูว่าเราจะทำจริงเราจะทำยังไม่จบจ่ายภาษีหลังจากวันนั้นต่อมาอีกผมเป็นคนที่จะไปอุดฟันเองแต่ภรรยาไม่เป็นหรอกแต่ว่าพอถึงวันจะไปอยู่ดีฟันเขาแตกวันนั้นพอดีแล้วก็คิวปกติโรงพยาบาลเอกชนต้องจองใช่ไหมนี่ผมก็เลยโทรไปเลยพระเจ้าช่วยให้ได้มีคิวไปอธิษฐานขอคิวพระเจ้าได้ก่อนผมอีกได้ทำก่อนผมอีกผมบ่าย2เขาได้ตั้งแต่บ่ายโมงเลยเขาก็เข้าไปทำเสร็จออกมาก็พอมาดูในบินของเขาอุดฟันทั้ง2คนคนนี้ฟันแตกคนนี้ก็ฟันแตกของผมอะเขาคิดตังค์ผมก่อนคนนี้เขาหมอไม่คิดค่าอุด
เขาคิดแต่ค่าบริการโรงพยาบาลเพราะว่านั่นก็พระเจ้าจ่ายให้อีกแล้วของโรงพยาบาลเอกชนขอบคุณพระเจ้าบทที่28นะคะเฉลยธรรมบัญญัติพระพรของการเชื่อฟังพระเจ้าลูกรู้เลยมาจากพระองค์พระพรจะไล่ล่าเราในทุ่งนาสอนอนั้นอยู่กลางทุ่งนาพระพรเราไม่จ่ายอยู่กลางทุ่งนาไกลมากพระเจ้าแต่ลูกไปแล้วก็พระพรไล่ล่าเรา2คนในทุ่งนาและพระพรยังมาไล่ล่าเราในเมืองที่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนน่ะก็ยังไม่คิดค่าคุณหมอไม่คิดค่าทำฟันของลูกพระเจ้าค่าสีลูกก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเมตตาลูกว่าลูกเชื่อว่าถ้าลูกเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวเราเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราทำตามพระองค์ด้วยใจที่ถ่อมและยำเกรงพระเจ้าเราจะได้พระพรจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเราเราขอบคุณพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณครับที่มาฟังคำบรรยายหรือฟังคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากคำสอนหรือคำบรรยายนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้ายังไม่ได้เป็นคริสเตียนอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าทำไมเราต้องมาเชื่อพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปของเราไปและประทานความชอบธรรมให้กับเราเอาโรคภัยแค่เจ็บจากเราและประทานสุขภาพที่ดีให้กับเราเอาความเจ็บป่วยจากเราและประทานความมั่งมีให้กับเราขอพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าเถอะครับอธิษฐานว่าตามผมบอกกับพระเจ้าผมจะนำอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกกลับใจจากความบาปณบัดนี้ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูลูกจะเดินกับพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอนลูกด้วยนำทางลูกลูกจะเชื่อฟังพระองค์ลูกมีรางวัลในสวรรค์เมื่อลูกเดินกับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ตั้งแต่วันนี้ลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วในนามพระเยซูเอเมนสั่งความยินดีนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆที่สอนพระคัมภีร์มีการทรงสถิตของพระเจ้ามีผู้เลี้ยงที่ดีแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้าเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในอนาคตนะครับขอบพระคุณมากนะครับพระเจ้าอวยพรครับ